โอเคครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผม Assassin's Creed Identity นะครับผมหลังจากที่หายไปโคตรนานเลยโอเควันนี้กลับมาทำพาร์ท3ต่อแล้วนะครับผมโอเคมาพาร์ท3ไปพาร์ท3โอเคมาครับผมมาผมจะพยายามอัพคลิปอีกบ่อยๆนะครับผมอัพคลิปเรื่อยๆมาเลยให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแบบรัวๆเลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะสแกนอ่ะอ๋อเจอเป้าหมายละโอเคครับผมอ่ะขอดูใหม่ Tutorial complete แล้วครับผมโอเค Continue ต่อเลยโอเคครับผมมา Assassin ภาคนี้เป็นตุ๊ดเปล่าวะ ถ้าคุณผู้ชมเห็นมันจะเดินบิดตูดนะถ้าคุณผู้ชมได้ดูพาร์ทแรกพาร์ท2อ่ะพาร์ท1กับพาร์ท2อ่ะ Assassin มันเดินบิดตูดนะผมรู้สึกว่ามันแบบการเดินมันทุเรศไปผมว่าแบบบังคับแบบวิ่งดีกว่าน่าจะโอเคกว่าสำหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆไม่รู้เนาะ โอเคมาโอเคครับผมมาเมืองตอนนี้เราอยู่ในเมืองตอนกลางคืนเนาะโอเคเดินดีกว่าน่าจะไม่เหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้นี้ก่อนผมว่าอันตรายว่ะขึ้นมาในนี้ดีกว่าโอเคยังไงต่อดีถ้าฆ่ามันจะแตกตื่นป่ะวะผมว่าผมไม่ฆ่าดีกว่าขอสแกนก่อนทาร์เก็ตผมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับผมผมว่าปีนกำแพงน่าจะปลอดภัยสุดนะครับผมหลีกเลี่ยงโจโจเฮ้ยหลีกเลี่ยงเกือบแล้วเกือบผมต้องเดินว่ะเดินได้ป่ะนี่ไงกดเดินเออใจเย็นกดผิดกดผิดสวยแล้วเนียนด่วนนั่งเนียนด่วนด่วนเลยกดผิดแล้วครับผมเมื่อกี้ชาเลนจ์เฟลเลยว่ะไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับผมทำไมเฟลแล้วมันไม่ดับวะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับผมเดินไปเลยแล้วกันโอ้ยมันเห็นแล้วอะเฮ้ยกดผิดก็มาเลยครับผมนี่ไงก็จะเอาปลาแทงเข้าไปเต็มๆนะครับผมจังหวะนี้วิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าไปหาที่แอบผมว่าตอนนี้แอบไม่เดียวผมรอขีดเหลืองหายก่อนมันไม่มีที่แบบซ่อนเลยอ่ะอ
ันนี้ก็มีทหารข้างบนก็มีนะเพราะว่าผมเก็บตัวข้างบนได้อยู่ไม่เห็นจริงไหมเนี่ยอ๋อเห็นหรือว่าไม่เห็นเก็บปะฆ่าปิดปากมันไม่มีรถฟางเลยเหรอเฮ้ยเจอของดีอุ้ยมันเห็นก่อนไม่น่าลงมาเลยฆ่าปิดปากไปนี่ไงกระโดดด่วนๆกระโดดเข้ากองฟางด่วนๆกาเริ่มตื่นตัวแล้วไงจะออกมาทำไมบังคับโคตรยากผมรอแบบปลอดภัยก่อนโอเคผมขอสแกนดูอีกรอบปลุกตัวป่ะใช่ผมขึ้นไปข้างบนน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็โดดลงมาฆ่าเลยนี่ไงตายไปดิโอเคผมว่าผมปีนขึ้นไปให้แบบสีเหลืองหายก่อนเอ็กซ์เคปตรงไหนวะเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรถ้าเจอผมก็ฆ่าทิ้งแค่นั้นแหละระดับผมละภาพเกมนี้สวยมากเลยนะแวะฆ่าดีกว่าเชื่อตายไปเดย์อยู่ดีก็โดนเสียบไงอะไรส่งซิกบอกเพื่อนเหรอลงไปนอนไปนี่โอ้โหไม่ทันสเตลคิวเท่าไหร่อ้าวไอ้นั่นวิ่งไปฟ้องแม่แล้วอ่ะตามดิครับผมจังหวะนี้ต้องตามโหไล่ฆ่าเลนตัวดิเนี่ยอะไรฟันม่วงฟันม่วงเข้าไปอย่างเงี้ยขอเนียนก่อนสำหรับพาร์ทที่3นะครับผมเกม Assassin's Creed Identity ผมขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมไปทำภารกิจให้แบบผ่านๆให้หมดไว้นอกรอบแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย